มีเวลาไม่มากนะครับแล้วก็พอดีสืบเนื่องจากมีพี่ๆน้องๆเนาะพักพวกกันเนี่ยเขาต้องการให้ผมเนี่ยลองทำตลาดเจ้าตัวนี้ดูนะครับก็คือทางศูนย์เนี่ยจริงๆผมก็สนิทกันอยู่แล้วนะกับแบรนด์ Nexus เนี่ยคือเรารับของกันเป็นประจำนะครับกับดิสทริบิวเจ้านี้นะครับดิสทริบิวเตอร์ประจำประเทศไทยเนาะ Nexus Thailand ทีนี้มันน่าสนใจนะตรงที่ว่าผมเองอ่ะไม่รู้จะทำยังไงเว้ยผมก็เลยแบบเหมือนกับโทรหาพี่อ้นนะครับแล้วก็ถามพี่อ้นว่าพี่โปรดักเนี้ยมันทำตลาดอะไรได้บ้างวะเนี่ยผมคุยกับแกเป็นชั่วโมงเลยแล้วแกก็แบบให้ไอเดียมาว่าเฮ้ยมันเจ๋งนะเว้ยถ้าตัวเนี้ยราคามันไม่แรงมากนะแม่งเหมือนซีเมทริกเลยก็คือเป็นพวกออดิโอโปรเซสเซอร์แหละเหมือนซีเมทริกพวกจูปิเตอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยของแบรนด์ซีเมทริกจะเป็นเดี๋ยวนะผมเขียนไม่ถูกเขียนไงวะอ่ะจริงๆเคยใช้อยู่แล้วนะครับเจ้าตัวนี้แม่งราคา6-7 หมื่นเลยนะครับเป็นรุ่นถูกสุดนะแล้วก็พินด้านหลังเนี่ยมันก็เป็นพินแบบเหมือนปลอกสายระยัดเข้าไปเฉยๆนะครับใช้ง่ายดีแล้วก็มีพวกซอฟต์แวร์มีแบบเหมือนต้องเขียนไดอะแกรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้า Nexus นะถ้าพรุ่งนี้เปิดราคามานะเราถามแล้วแบบราคาถูกกว่า Jupiter นะแม่งโคตรน่าเล่นเลยโคตรน่าเล่นก็คือผมไม่แน่ใจว่า Symmetric เนี่ยมันได้ 96K หรือเปล่าแต่ตัวนี้มันได้48นะครับน่าจะเป็น48กิโลเฮิรตซ์ความละเอียดของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าราคามันต่ำกว่า69,000เนี่ยแม่งน่าเล่นนะหมายถึงว่าเอาจริงๆถ้าแบบ 2-3 หมื่นนี่คือว้าวเลยอ่ะคือแบบซื้อได้อ่ะถ้าเกิดว่าแบบเหมาะกับใครเหรอเหมาะกับวงดนตรีวงใหญ่ๆหรือว่าร้านอาหารนะครับหรือผับบาร์สเกลใหญ่เหมาะแน่นอนนะครับก็ถ้าสมมุตินะถ้ามีโจทย์อ่ะตัวนี้มันเป็น8 in 8 out ใช่ไหมครับอ่ะดูจากตรงนี้นะเป็น8 in 8 out มี Phantom Power ที่สามารถเปิดได้แสดงว่ามันเป็นมิกเซอร์ในตัวได้ด้วยเว้ยหมายถึงว่าเท่าที่ดูในคู่มือเนี่ยแม่งมีปุ่มเกนนะครับอ๋อนี่แอปมันก็คือใส่ IP เข้าไปเราสามารถที่จะคอนโทรลผ่านคอมพิวเตอร์เนาะผ่านแลนหรือจะเซตไอ้พวกอะไรนะเราเตอร์ให้มันเกาะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำงานอยู่ในระยะไกลๆได้อะไรเงี้ยทำได้หมดเลยนะครับโคตรเจ๋งเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนเนี่ยมีคอมเพรสเซอร์ที่อินพุตด้วยเห็นปะแม่งเอาไปใช้กับไมค์ได้เว้ยเนี่ยจริงๆแบบคอนเฟอเรนซ์ก็จบไปนะเพราะว่าคุณไม่ต้องมาให้ใครปรับเลยมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็เหมาะกับการที่แบบจะใช้ประโยชน์หลายๆอย่างเช่นงานพวกอาคารอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโคตรเจ๋งอ่ะคือแบบแม่งไม่ต้องซื้อมิกเซอร์เลยอ่ะจบได้ในตัวนะครับมี EQ มีคอมเพรสแต่ถ้ามีรีเวิร์บหน่อยนี้ร้องคาราโอเกะได้แล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเราติ้งได้นะครับนี่คือแบบมันสามารถทำเราติ้งได้เหมือน DSP ปกติเลยอ่ะเนี่ยควายกันไปควายกันมา input 1ไปโผล่ input ไหนบ้าง input 2ไปโผล่ไหนบ้าง3 4 5นะครับมี crossover ด้วยเท่าที่ดูผ่านๆนะมีเมทริกอีกต่างหากเนาะโหดจัดประหลัดยังบอกมิวได้วันไหนอยากจะมิวก็มิวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องใช้มิกเซอร์เลยเนี่ยคอร์ดโอเวอร์ก็มีนะครับคือแบบแม่งต่อไมค์ต่ออะไรได้เลยเหมือนกันนะครับเนี่ยเจ๋งดีนะครับก็คือมันเหมาะกับงานสเกลใหญ่ที่ต้องการความยืดหยุ่นอ่ะเช่นแบบว่าเขามีลำโพงเยอะเขาอยากจะให้ลำโพงบางใบออกแค่เสียงร้องอย่างเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่งก็ทำได้นะครับตัวเนี้ยดีเลย์ได้คือครบอ่ะครบจริงนะครับมีลิมิเตอร์ที่เอาพุทเพื่อกันดอกขาดอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับนะเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูถือว่าโอเคนะผมว่าน่าเล่นเลยอ่ะเป็นอะไรที่น่าเล่นตัวหนึ่งนะเนี่ยมีเฟดเดอร์คอนโทรลด้วยดูซิอันนี้อะไรอันนี้ไม่รู้นะไม่เคยเล่นนะเนี่ยภาค input มีทั้ง EQ มีคอมเพรสเซอร์เท่าที่ลองเล่นๆดูมันก็ดูละเอียดดีนะเนี่ยตัว EQ ของเขาก็ละเอียดมากนะครับมีโลคัตไหมก็ไม่แน่ใจแต่มันมีหลายแบรนด์อ่ะมันมีหลายแบรนด์ก็คือมันเพียงพอต่อการทำงานหรือจะคัดหอนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเพียงพอนะผมว่าโอเคเลยเอามาใช้งานพวกเขาเรียกว่าอะไรนะคาลิเบตพวกอะไลเมนต์อะไรเงี้ยน่าจะได้
นะครับตัวเกนคอนโทรลเนี่ยก็คือแน่นอนแหละตัวนี้แม่งมีไมค์พรีแอมป์ในตัวเห็นไหมว่ามีแฟนทอมพาวเวอร์คือเซตแบบนี้ก็ได้เว้ยแบบว่าสมมุติลองให้เห็นภาพชัดเจนนะเว้ยสมมุติว่าแบบแม่งมีห้องเรียนหลายห้องอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องการให้ใครมาปรับอะไรเลยเพราะว่าพวกอาจารย์พวกอะไรพวกเนี้ยเขาใช้เครื่องเสียงไม่เป็นอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็คาลิเบททุกอย่างเอาไว้นะครับก็คือหมายถึงว่าเราทำการอะไลเมนต์อ่ะไว้ทุกๆห้องแล้วนะครับว่าห้องไหนกว้างแค่ไหนโทนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่ไอ้ตัวเนี้ยไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็คอนโทรลผ่านห้องคอนโทรลห้องเดียวได้เลยเอาไว้ง่ายคุณคุมได้ทั้งอาคารแล้วอีกอย่างนึงสมมุติว่าห้องเรียนมันมีหลายห้องเนาะก็คือเราใช้ไมค์สมมุติ3ห้องเนี่ยเราก็เสียไปละ3อินพุตนะครับแล้วก็3เอาท์พุตนะครับหรือจะเอาเป็นสเตอร์ก็ได้นะก็ต้องเสียไป6เอาท์นะครับประมาณนี้นะก็ลองคิดดูว่าคุ้มไหมแต่ผมว่ามันก็ดูยืดหยุ่นดีนะถ้าห้องเรียนไม่จำเป็นจะต้องเป็นสเตอริโอก็ต่อเป็นโมโนก็ได้นะครับก็คือมี3ห้องก็เสียไปอย่างละ3เอาท์นะครับอินเอาท์อะไรอย่างเงี้ยมีพวกเขาเรียกช่องอะไรนะช่องของสื่อการสอนนะออกอินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าราคาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหมายถึงว่าราคามันคุ้มที่จะทำไหมนะครับแต่ถ้าจินตนาการว่ามันเป็นห้องคาราโอเกะหรือ KTV ก็ได้เหมือนกันนะก็สามารถทำได้นะครับคาราโอเกะรูมนะครับก็มีห้องคอนโทรลอยู่ห้องเดียวแล้วก็ส่งอินเอาออกไปจากต้นทางเนี่ยครับเพื่อที่จะเอาไปที่ห้องส่วนห้องก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรอยู่เลยอ่ะมันจะได้ไม่ต้องมีใครมาปรับอะไรให้วุ่นวายใจนะครับมันยุ่งยากประมาณนั้นนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันสมมุติมีคาราโอเกะ3ห้องเงี้ยคอนโทรลอยู่ที่คอนโทรลที่ห้องเดียวหรืออะไรเงี้ยหรือจะเป็นระบบประกาศอาคารก็ทำได้นะครับแบบเช่นแบบว่าห้องประชุมที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับไว้หมดทุกอย่างแล้วอ่ะคือไม่อยากให้ไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้นะครับมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นเลยทีเดียวนะครับหรือแม้แต่ห้องอัดนะครับไอ้พวกเขาเรียกว่าบริษัทที่มีห้องโปรดักชันเยอะๆมีห้องภาคอะไรพวกเนี้ยห้องลงเสียงหลายๆห้องแล้วต้องการที่จะแพด input output ไปมาๆเนี่ยว่าจะให้คนลงภาคอยู่ที่ห้อง3เนี่ยเอาไปที่ห้องคอนโทรลที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้จากอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับที่สำคัญคือมันเป็นเน็ตเวิร์กอ่ะมันใช้ร่วมกันได้หมดนะครับคือใครจะมาเกาะเน็ตเวิร์กเนี่ยเข้าไปแล้วคอนฟิกก็ได้อ่ะมันง่ายนะครับหรือกับงาน alignment นี่ก็ยิ่งง่ายนะสมมุติว่าถ้าระบบเครื่องเสียงของคุณอะต้องการทั้ง side field แล้วก็ทั้ง main PA อะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นนะside field 1นะครับแล้วก็ delay อีก1เนี่ยตัวนี้มันจัดการได้ในตัวเดียวเลยเราไม่ต้องมาแยกเครื่องเหมือน DSP ทั่วไปอย่างเช่นถ้าเราใช้ Marini 2 input 6 output อย่างเงี้ยเราก็ต้องซื้อตั้งหลายตัวเนี่ยถูกไหมแล้วมันก็จะงงด้วยหน้าในการจัดการมันก็จะเป็นแบบ2หน้าเราก็ต้องมานั่งคิดอะไรเงี้ยถ้าเราใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ชิ้นเดียวครับซอฟต์แวร์ในการจัดการหรือหน้าจอในการจัดการอ่ะมันก็จะเป็นหน้าเดียวเราคิดอะไรก็จะไม่ซับซ้อนผมว่าค่อนข้างจะโอเคนะก็คือเป็น1ตลาดอ่ะตอนแรกที่ผมยังคิดอยู่เลยว่าจะไปขายใครวะอะไรเงี้ยพอคิดไปคิดมาพอพี่อ้นพูดอ่ะแม่งก็เริ่มมีไอเดียว่าอุ๊ยงานอสังหาก็ขายได้นะอย่างระบบประกาศอาคารอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องอะไรให้ซับซ้อนอ่ะแล้วเราคิดไว้ให้เขาแล้วหรือมีปัญหาเราก็รีโมทเข้าไปในเครื่องได้เลยนะเพื่อที่จะดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ง่ายดีนะครับก็คือสมมุติว่าแบบแม่งเป็นงานประกาศอาคารอย่างเงี้ยคงมีอินไม่เยอะมีเปิดเพลงมีอะไรนะมีไมค์ประกาศหรือจะเป็น voice alarm อะไรเงี้ยก็เอามาต่อนะครับก็ต่อได้ก็
ถือว่าโอเคแล้วมันทำงานง่ายๆคือเสียบปลั๊กขึ้นมามันเปิดติดตลอดเวลาแล้วใช้งานได้เลยนะครับเป็นใบ เออดีนะเนี่ยเอาไปล็อกงานโปรเจกต์ล็อกงานอะไรเงี้ยคือแบบน่าใช้จะตายนะครับคือมันทำงานได้เยอะมากจะเป็นงานไลฟ์แอนด์ซาวด์ก็ได้นะครับจะเป็นงานเน็ตเวิร์กอาคารหรือที่ผูกกับอสังหาริมทรัพย์สร้างใหม่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นการศึกษานะพวกสพทพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปลงงานได้นะตัวนี้น่าสนใจพวกห้องเรียนอ่ะตึกสร้างใหม่หรืออะไรสักอย่างที่มันจะต้องจำเป็นต้องใช้เสียงเงี้ยได้นะครับเอาไว้ไงอย่าว่างั้นงี้เลยต่อคอนเฟอเรนซ์ธรรมดายังถือว่าโอเคอ่ะเพราะไม่ต้องปรับอะไรเลยมันมีทุกอย่างมีทั้ง EQ compressor แล้วก็มี output ออกไปแล้วก็มีอะไรให้ปรับด้วยคือ IT แม่งแทบไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเลย IT เนี่ยมีหน้าที่แค่แบบว่าเหมือนต่อแลนแล้วเคลียร์อยู่ที่โต๊ะก็ยังได้นะครับวันไหนมีผู้บริหารเข้ามาประชุมอย่างเงี้ยหรือจะเซต VPN กลับไปเคลียร์อยู่บ้านยังได้เลยนะเพราะยังไงมันก็เข้าอยู่แล้วถ้าเราต่อเอาจริงๆไม่จำเป็นจะต้องใช้ audio interface รับไลน์ก็ได้นะหรือจริงๆเอาไปจากตรงเนี้ยนะครับก็เอาไปให้ audio interface รับอยู่ที่โต๊ะก็ได้หรือจะไม่ใส่เลยเนี่ยเอาสายออกทิมเข้าโน้ตบุ๊กไมอินเนี่ยก็ยังทำได้นะครับไม่คงไม่มีปัญหาอะไรใช้หัวดีๆคงไม่จี่อะไรมากเนอะนี่โอเคครับตัวเนี้ยถ้าเกิดพรุ่งนี้นะเทียบราคาแล้วแบบเฮ้ยราคาต่ำกว่าซีเมทริกนะน่าเล่นนะอีกอย่างหนึ่งมันไม่ต้องเขียนอะไรด้วยซอฟต์แวร์ก็หน้าตาน่าสนใจนะครับหน้าตาดีอ่ะดำๆทึมๆเนี่ยมีเฟดเดอร์มีอะไรอย่างเงี้ยน่าเล่นดูจะใช้ง่ายมากๆนะครับไม่ซับซ้อนคนไม่มีความรู้อย่างผมก็ยังดูเข้าใจเลยนะเนี่ยอินพุตแม่งมีเกณฑ์อะไรเงี้ยคือเข้าใจง่ายดีนะครับแบบว่าสมมุติคุณคุมกรมเนี่ยแม่งทั้งกรมเลยกรมประชาสัมพันธ์แบบคุณเป็นราชการอะไรเงี้ยก็ถือว่าเอามาใช้งานได้นะไม่ว่าจะไปใช้งานอะไรเช่นอธิบดีจะประชุมข้างล่างวันนี้นะครับไม่ตัวเนี้ยอยู่อินพุตที่เท่านี้นะครับให้ไปโผล่ที่เอาท์พุตไหนอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะเราติ้งโดยการติ๊ก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 เอานะครับมันก็เสียงมันก็ไปโผล่ตรงนั้นขอดูก่อนนะเราติ้งยังไงวะเนี่ยมันก็ติ๊กอย่างเงี้ยนะครับเช่นแบบว่าเฮ้ยไมค์1เฮ้ยไมค์4นะโซนเนี้ยอธิบดีจะใช้อยู่แล้วก็ให้ไปโผล่ลำโพงนี้ลำโพงนั้นแล้วก็ออกอาคารตรงนั้นตรงนี้เอานี้ด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยโคตรง่ายเลยจัดการง่ายจัดๆนะครับแล้วที่สำคัญมีระบบเน็ตเวิร์กจะไปจัดการตรงไหนก็ได้นะครับถือโน้ตบุ๊กไปตัวนึงเกี่ยวเข้า Wi-Fi มันโดนปุ๊บแล้วก็เราก็สามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างได้แล้วประมาณนี้เนาะประมาณนี้จริงๆมีโปรแกรมของตัวเองด้วยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็คือแม่งไม่ต้องแบบว่าไปเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรืออะไรเงี้ยก็คือโหลดโปรแกรมมาติดตั้งแล้วก็ใช้ได้เลยนะแต่ว่ามันไม่มีในมือถือแค่นั้นเองนะครับเวิร์กนะควรมีอ่ะควรมีแต่ว่าผมก็อยากจะรู้จักวงใหญ่ๆเหมือนกันนะที่เขาใช้มันคงสะดวกเขาขึ้นอ่ะ8อิน8เอาอ่ะคือผมอยากจะรู้จักเจ้าของวงฟิวเจอร์แบนด์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าของวงวาเลนไทน์อ่างทองหรือเจ้าของวงใหญ่ๆครับปฐมบันเทิงศิลป์อะไรไม่รู้อ่านชื่อวงถูกป่ะนะพี่ๆคนไหนอยู่ในเฟซแล้วแบบว่ามีคอนเนคชั่นเอาไปขายหน่อยดิเดี๋ยวขายส่งให้นะ